คณะผู้แทนจากรัฐบาลและภาคธุรกิจของลาวร่วมกันหารือถึงกลยุทธ์ในการจัดสรรเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับรายงานจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวระบุว่าคณะผู้แทนได้หารือกันถึงการจัดสรรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการผลิตในลาวสำหรับตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นและผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มผลิตภาพเพื่อลดความต้องการการนำเข้าสินค้ารายงานระบุว่าท่านสอนใส่ศรีพันดรนายกรัฐมนตรีลาวสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์และธนาคารกลางลาวจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยทางนี้ครับท่านสอนใส่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตในเชิงพาณิชย์และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นพร้อมแนะนำภาคส่วนต่างๆระบุตลาดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มผู้ผลิตปรับปรุงกฎระเบียบลดทอนอุปสรรคที่ไม่จำเป็นเพื่อเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจและสรุปข้อเสนอของภาคธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ขณะเดียวกันครับท่านสอนใส่ยังแนะนำให้บรรดาผู้นำธุรกิจใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวทีวี